เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหโหดมากมาถึงนะคะก็ต้อนรับกันแบบตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าแคทโดนเรียกที่ตม.เหมือนเขาอะดูรูปแบบบ่อยมากหน้าแคทตอนนี้กับในพาสปอร์ตไม่เหมือนกันซึ่งไม่น่านะเขาเพิ่งทำพาสปอร์ตเมื่อปีที่แล้วเองนะคะทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ดูแล้วแล้วก็ดูอีกดูแล้วแล้วก็ดูอีกสรุปก็รอดมาได้นะคะพอออกมาก็เจอคนแบบน่ากลัวมากคือเหมือนแบบเขาเข้ามาประชิดตัวแล้วค่ะแท็กซี่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 อยู่นี้ตลอดเวลานะคะคือเราจะต้องเอาของไปให้ทีมเซอร์วิสนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าสนามเพราะฉะนั้นก็เลยเอาของมาฝากที่ Red Cat Store ซึ่งกว่าจะคุยรู้เรื่องก็คือต้องทานสเลดนะคะคนจีนนะตอนนี้ก็ยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเชื่อป่ะคะยืนรอพี่โยอยู่ตรงนี้มีคนเดินมาหาเรื่องแท็กซี่ประมาณแบบ 3-4 คนแล้วก็เดินเข้ามาแบบประชิดตัวก็มาใกล้ๆแล้วก็คุยดีๆแท็กซี่แท็กซี่ซึ่งแบบกูไม่เรียกมึงบอกเลยนะคะว่าทีมนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนกลับประเทศจีนนี่เฮานี่เฮามากถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องก็ดูโอเคทริคในการเลือกโรงแรมที่ประเทศจีนนะคะก็คือจะต้องเลือกที่ดาวเยอะๆหน่อยแล้วก็ราคาสูงหน่อยนะคะเลือกไปเถอะค่ะเพราะว่าเราซื้อความสะอาดนะคะแต่ว่าโรงแรมที่คะจองมาอันนี้ก็คือและแค่ประมาณแบบ 4,000 นะคะไม่ได้แบบแพงเวอร์ขนาดนั้นก็โอเคเลยค่ะสะอาดเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในย่านที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนสยามนะคะก็คือนานจริงอะไรสักอย่างเรื่องจากแอปของจีนนะคะเป็นแอปที่แบบงงงวยมากเพราะว่าเป็นภาษาจีนค่อนข้างเยอะก็เลยไม่สามารถหาร้านอาหารได้ก็เลยมาเดินหาแล้วก็เดินเข้าไปกินเลยเป็นการมาแข่งต่างประเทศที่รู้สึกว่าน่าทะเยอทะยานก็คือเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองการเลือกร้านอาหารของเราคือรูปไงเลือกร้านที่มีรูปเยอะที่สุดก็ได้น้ำซุปมาแล้วนะคะแต่ว่าดูเมนูนี้เป็นกบแบบแน่นอน 100% แล้วก็ที่นี่ไม่มีหมูนะคะเดี๋ยวจะกินแกะกับปลาเอาเพราะว่าคัตกับพี่โยไม่กินเนื้อก็เส้นอันนี้อร่อยมากสุดยอดจุดไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้เดอะบัตตอนต้นไม้บางหูวันนี้นะคะเรามากินมื้อเช้ากันที่ร้านทันปั้นอู้ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าอร่อยไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะแอบรู้สึกว่าบ้านเรายังมีร้านหมูกรอบที่แบบอร่อยกว่านั้นเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะคะพานักแข่งไปไหว้พระก่อนจะไปแข่งรถถึงวัดกันแล้วนะคะเป็นวัดจีนที่เขาว่าแบบใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าโยนเหรียญเข้าไปในอันนี้นะก็จะสมหวังช่วงเวลาของการ
การบอกข้อมูลสนามนะคะสนามเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะเปิดมาแล้ว19ปีนะแล้วก็มีหลายรายการมากนะคะที่มาแข่งในสนามนี้อย่างปอร์เช่คันเรน่าฟอร์มูล่า1ก็เคยนะคะ GT World Challenge ด้วยเหมือนกันคือเอาจริงๆสนามเซี่ยงไฮ้เป็นสนามอินเตอร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะตัวคันเองเคยได้มาขับที่นี่ด้วยนะคะทุกคน1ครั้งตอนที่มาของปอร์เช่จูเนียร์ครับนะคะหานักแข่งจูเนียร์ของปอร์เช่อะไรประมาณนี้นะคะคันก็เป็นหนึ่งคนที่ได้มาแต่ว่าตอนที่มาตอนนั้นนะคะรถใหญ่สุดที่เคยขับคือ TCR เพราะว่าเพิ่งซื้อ TCR มาขับปีนั้นนะคะแล้วก็มาขับรถปอร์เช่ก็คือยังแบบเงื้องๆกังๆอยู่เลยยังแบบขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะได้มาขับนะคะสนามนี้นะคะยาวประมาณ 5.451 กิโลเมตรค่ะมีทั้งหมด16โค้งนะคะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าพี่โยบอกว่าโค้งที่นี่นะคะจะค่อนข้างไม่เปี่ยมนิดนึงเอาง่ายๆว่าถึงโค้งปุ๊บเบรกแล้วก็เร่งออกจากโค้งนะคะคือถ้าประมาณนี้เราจะค่อนข้างถนัดเพราะว่าสนามบุรีรัมย์เราเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสก็จะเป็นเซสชั่นของการเข้าโซนแล้วก็ลงทะเบียนต่างๆนะคะของรายการ Super Tokyo นะคะเขาก็มีห้องรีแลกซ์รูมนะคะสามารถเข้ามานอนพักได้แต่ว่าเคยถามนะคะเขาบอกว่าเฉพาะนักแข่งเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครนะคะขอตอนเล่นก่อนละค่ะยางเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็เป็น official practice ใช่พอเสาร์แข่งเลส1แล้วก็เลส2อาทิตย์เมื่อวานซ้อมเป็นไงบ้างคะก็ตามคาดอยู่ประมาณที่6ที่7อะไรอย่างเงี้ยเวลาก็ไม่ได้แย่มากโอ้ใช่น่าจะยังอยู่อันดับต้นๆของแอมคาร์ดสนามตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคิดว่าสนามใหญ่แต่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยแต่ว่าพื้นที่โดยรอบแบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากมากวันนี้นะคะเราก็ต้องเดินเข้าสนามจนได้ก่อนหน้านี้ก็คือเรียกแท็กซี่แล้วก็เขาเข้าไปส่งข้างในได้แต่ว่าวันนี้ไม่ยอมให้เข้านะคะก็เลยต้องเดินเข้าสนามการเดินทางที่4นะคะจะต้องเรียกผ่านแอปตีตี้หรืออะไรสักอย่างอันนี้สีส้มๆนะคะก็จะสามารถเรียกแท็กซี่ได้จริงๆคิว1อะค่ะเราอยู่ในอันดับที่2ในรุ่นแอมเราจะไม่ได้คะแนนต่อพี่โยบอกว่าเหมือนคันที่ได้ที่1อะค่ะเขามาสมัครทีหลังเขาเลยจะไม่สามารถเก็บคะแนนเก็บได้เป็นเจ้าถิ่นเลยทำให้เรานะคะสามารถได้คะแนนในการคอครั้งแรกมา1แล้วก็คิว2ที่ใหม่ก็สามารถอยู่ที่1ในรุ่นแอมได้ก็ได้มาอีก1คะแนนแน่นอนฟอร์ชัวร์นะคะ Yes ครับพี่ตาสวัสดีครับนี่นะคะล้มละลายแน่นอนแล้วบอกเลยว่าเรามีสำหรับ follower ใน YouTube เรานะคะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังจะเริ่มเรส1แล้วครั้งนี้นะคะรู้สึกว่านักแข่งเรานะคะค่อนข้างมั่นใจนิดนึงด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เอนจิเนียร์ค่อนข้างโอเคมากๆคุยกันรู้เรื่องมากๆนะคะเฮ้ยเต้นมากคนเยอะมากคือแบบเยอะจนเขาไม่สามารถคุมคนได้นะคะก็คนที่คะแนนเราตามเขาอยู่ก็ออกข้างๆกันเลยสู้ๆคันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเตอร์ทินเบอร์4คือเร็วแหละแต่ว่าอีกไม้หนึ่งเขาจะไม่ค่อยเร็วมากนะคะสู้ๆนะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ได้แข่งเองแค่หัวใจนะคะจะทะลุ180อยู่แล้วทุกคนเปิดไลฟ์แบบใหญ่ด้วยค่ะตอนนี้ที่อยู่ว่าเรานะคะเวลาตอนนี้ใกล้กันมากๆเลยนะคะทั้ง63เนี่ย
วิ่งประมาณ 28.2 กิโลเมตรที่ลงที่จุด 18.7 ที่เดียวเองแล้วห่างกันอยู่แค่แบบกว่านะคะก็ใกล้ๆแล้วแหละขอโทษด้วยได้ไม่ถึงรอบอ่ะเราก็โดนแข่งกับด้วยโปรอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ยังอยู่ข้างหน้าเกาหลีได้ก็จบที่1เมเจอร์อยู่ที่5โอ้และคะแนนเก็บตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเสมอกันคะแนนเก็บเท่ากันเป๊ะก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าใครจะจบอันดับดีกว่าในสนามนี้แล้วก็ห้ามพลาดไม้2นะคะสู้ๆไม้แรกเป็นพี่ใหม่นะคะวันนี้พี่ใหม่มีคนมาเชียร์เต็มเลยอ่ะแฟนคลับมาดูเต็มเลยบอกเมื่อไหร่แล้วไม่ป่ะคนเยอะอยู่ด้วยและสองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะเราหลอกสตาร์ดมันมีแบบคุกกิ๊กนิดนึงนะคะเลยทำให้เราเสียอันดับลงไปข้างหลังเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมานะคะอยู่ที่3แอมป์แล้วซึ่งเบอร์63นะคะอยู่ที่1แอมป์คือแบบต้องแซงอีกคันนึงให้ได้นะคะถ้าเราจบที่3พรแล้วก็ที่1ของแมเจอร์คะแนนตอนนี้จากก่อนมาเนี่ยเราตามอยู่4คะแนนตอนนี้เป็นกลายเป็นเรานำมา3คะแนนใช่ๆแล้วก็สนามต่อไปนะคะก็คือที่อิตาลีอิตาลีก็จะนับเป็น1ในคะแนนเก็บของเอเชียด้วยก็คือถ้าเราจะแข่งของเอเชีย2เซตเสร็จแล้วหลังจากจบแบบนี้ถ้าเกิดใครคะแนนเก็บอยู่อันดับที่1ของรุ่นจะเหมือนได้โบนัสประมาณ1ยูโรก็คือไม่ต้องจ่ายค่าสมัครกับทุกอย่าง3เซตก็เท่ากับว่าจะได้แข่งWorld Finalค่าใช้จ่ายถูกลงใช่ซึ่งประมาณ 300,000 กว่าบาทแต่World Finalเนี่ยเราจะแข่งในแอมคาทั้งหมดมีทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปรถน่าจะเยอะมากรถน่าจะเยอะมากใช่เป็นทั่วโลกหมดเลยน่าจะ50,000ครับน่าตื่นเต้นน่าจะขีดน่าดูน่าจะโหดน่าดูเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะทุกคนเรามีของแจกท้ายคลิปอีกแล้วรอบที่แล้วคลิปที่แล้วเราให้แค่ใบเดียวแต่ว่าอันเนี้ยเราซื้อมาทั้งหมด2ใบนะคะก็คือจะเป็นโปรและโบกินี่นะคะซื้อมาจากของรายการก็คือจะให้ทั้งหมด2ใบเลยสำหรับ2คนนะคะที่ตอบถูกส่วนคำถามอิตาลีแข่งทั้งหมดกี่สนามทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้งวีเอ็นกี่สนามนะคะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นการตอบนะคะเหมือนเดิมพิมพ์ในคอมเมนต์มานะคะทุกคนใครที่ตอบถูกนะคะก็จะเอารายชื่อมาจากฉลากแล้วก็ทักกลับไปแล้วก็จะแจกหมวกไปเลยฟรี